ก็ตรงตามเวลาเป๊ะชัวเชียช้าพอเวลาเธอกลับมาใช้นำจักรุณฉันเท่านั้นแหละคนละเรื่องเลยหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยนี่นะก็เลยบอกว่านั่นคือเริ่มต้นเป็นลำไม้ไผ่นะครับพอเราลงไปก็กลายเป็นกัญชาเนี่ยเรื่องนี้ใครก็ตามที่รักษาอารมณ์เดิมๆเอาไว้นะฮะในการที่จะรู้จักอะไรกับใครที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเนี่ยจนตลอดการตลอดไปคนนั้นจะเป็นคนที่มีความมั่นคงทุกเรื่องไปรักษาอารมณ์เดิมๆเอาไว้อย่าให้มีการเปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งนั้นก็มากด้วยนะมักจะเอาไม่อยู่เพราะว่าสิ่งเร้าภายนอกมันเยอะมากทำให้แปรเปลี่ยนแปรผันไปโดยง่ายเหลือเกินทุกผมว่าทุกเรื่องนะงานการก็เหมือนกันส่วนใหญ่ที่จะไปเป็นหมดไปก็ดึงไม่กลับทีเนี้ยเสียผู้เสียคนไปเยอะมากสิ่งต่างเหล่านี้ก็น่าจะเห็นใจสองสามถวายผิดที่ป่ะท่านถวายผิดพี่ป่ะเนี่ยถวายผิดที่ป่ะที่ตรงกลางไม่ถวายแล้วคนไม่เข้าใจผมเนี่ยจะอยู่ยากให้รู้ไว้คนเข้าใจผมเนี่ยเขาไม่ถือสาผมหรอกใช่ไหมครับพูดอย่างเงี้ยครับสำหรับผมหัวใจนะเพราะว่าเด็กวัดเก่าตั้งแต่เด็กๆเลยครับครับว่าเด็กที่มาเนี่ยคือเราโอ้เสียดายเวลาที่ผ่านไปซะก่อนวัดมีของดีๆเยอะครับเรามันก็เรียกไม่นกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำเออนกไม่เห็นฟ้าเสียดายเวลาครับเราอยู่ของดีแท้ๆเลยครับปล่อยเวลาตอนนี้เดี๋ยวนี้เขาแบบใจรถทิ้งไปทำไมไม่ต้องมาฟังไปได้ไปฟังก็เป็นจริงครับผมว่าผมเกิดมาเพื่อตัดยอดให้นะผมว่าผมเกิดมาเพื่อตัดยอดให้นะผมว่าในส่วนตัวผมจะมีความรู้สึกอย่างนั้นคือผมมองว่าอ๋อไอ้เราที่มันดูว่าของดีๆทั้งนั้นเลยนะแต่แล้วเรามันผ่านไปนกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำเงียบเลยไปเลยเป็นอย่างนี้ครับครับทางเด็กตอนนี้ก็พูดง่ายๆว่าพระอเมริกอยู่เป็นท่านวัดทองธรรมชาตินะครับทั้งเด็กๆเราก็เปลี่ยนแล้วรอท่านเวลาท่านท่องหนังสือก็รอเท่านั้นเองว่าเออแต่ที่เราก็รอกับพระกับเนรจะท่องมาทำไมเยอะแยะนักหลับตาท่องกันบางทีก็อาจารย์เดินพุ่งพุ่งมาก็ลืมพุ่งมาร้องมาท่องอีกแล้วครับเราที่เด็กๆครับมันก็เป็นเช่นนั้นนะเนาะมันเป็นเช่นนั้นแหละคุณโยมาถึงวันนี้ผมว่าผมเวลาผมอธิบายได้ไหมครับผมว่าผมจัดยอดได้นะคล้ายๆกับแต่ละท่านแต่ละคนอายุปูนนี้แล้วเนี่ยเราคิดเราพูดเราทำตามแนวทางของพุทธศาสนามาตลอดโดยต่อเนื่องมันเหมือนจะยอดมันด้วนนะมันจะถึงยอดมันก็ไม่ใช่ยอดด้วนมันก็ไม่เชิงประมาณนั้นครับผมบอกว่าต่อยอดหรือว่าตัดยอดไปว่าไอ้ที่มันเติมเป็นขยะด้วยบ่อนก็ตัดซะเงี้ยให้มันเหลือแค่ที่จะงอกขึ้นมาใหม่ผมว่าผมมีความรู้สึกนั้นในเวลาผมบรรยายพวกเนี้ยนั่นคือส่วนที่ต่อยอดใครแต่ใครไม่อีกต่อยอดไอ้ตัดยอดไปว่ามันตัดนะมันไปต่อไม่ได้อะนั่นนะตัดซะมันงอกใหม่เงี้ยเราคิดเป็นกรอบมันก็ได้ครับ
แต่ทางผมผมจะมาในรูปแบบนั้นใช่มากกว่านั้นภาษาเวลาผมใช้พูดแล้วก็อันนี้ขอเธออย่าต่อรองนะมันไปต่อไม่ได้มันหมดภาษาอย่างเงี้ยภาษาพุทธศาสนาจะมีคำหมดอยู่นะครับมันไปต่อไม่ได้ไปต่อพวกก็เป็นความว่างเลยนะครับดีมากๆนะบุญคือความเข้าใจเนี่ยลึกซึ้งเนาะลึกซึ้งลึกซึ้งครับวันนี้ที่เอฟใหญ่เป็นไฮไลท์เลยไฮไลท์ภาษาวางเข้าใจตัวนี้มันโอ้โหไปได้ไกลเลยครับผมเพราะไอเราเด็กเรามันก็ปิดกรอบไม่ได้อะไรครับครับบุญมันอยู่อย่างนั้นบุญบาปบุญบาปนรกสวรรค์อยู่ตรงนั้นแหละฉะนั้นก็ไปไม่เป็นบุญคือความเข้าใจมันโอ้โหไปเนื้อรู้เป็นภาษานี่มันสุดยอดโอ้ยกว่าจะได้ภาษามาใช้ยอมเอ้ยผมหนักเหมือนกันดีผมมีพื้นฐานคิดในกรอบธรรมชาติไม่หนีธรรมชาติมันก็เลยงัดออกมาใช้ภาษากันได้เลยง่ายดายผมมาแบ่งว่าชีวิตจริงผมไม่ได้ไปกระโดดรถเต้นไปตามเสียงร้องภายนอกมันก็เลยอยู่กับตัวเองอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับโน่นนี่นั่นแม้ว่าจะมีใครไปไงมาที่นี่มันก็จะแนกได้เนี้ยไม่วันมันเข้าใจอ่ะแต่ละพวกนี้มันเข้าใจถ้ามันเข้าใจว่าเข้าใจดีไปนะว่างฝังเลยโอเคนะเราเข้ามาในเรื่องต่อไปนะครับเมื่อกี้นี่ขอให้สรุปเลยนะเป็นแม่บทของมันเลยจริงๆนะเป็นแม่บทจริงๆแล้วมันเป็นการปฏิบัติเป็นยังผมจะพูดจาในทางฝั่งมานะครับจำเลยฝั่งมาแล้วมาจากไหนผมจะพูดทางฝั่งมาเช่นบิ๊กแบงเนี่ยจะมาใช่ไหมทีนี้พอเวลาขาไปเนี่ยต้องเริ่มกายใจจิตแล้วเนี่ยเห็นไหมครับตอนนี้ขาไปทุกท่านนะให้ความต้องการมานะครับขาไปจะไปยังไงกายมายังไงกายเรามันเกิดมาได้ยังไงใจเรามันเกิดมาได้มันสัมผัสตรงไหนเนี่ยตัวนี้สำคัญมากๆนะครับกายกับใจนี่แหละเป็นหนึ่งเดียวกันโยนิโสมนสิการคือตรงนี้แหละน้อมกายน้อมใจถ้าเราไม่เข้าใจมันจะไปน้อมใจได้ไงมันไม่เข้าใจมันแข็งกระด้างเนี่ยมันบอกมาในเรื่องของบุคลิกภาพด้วยนะครับกายใจนะนั่นจะมีจิตอีกต่างหากโอ้ฟังให้ดีนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมสรุปไว้เรียบร้อยแล้วว่านะไม่ว่าผมจะเป็นบรรยายทำที่ไหนก็ตามก็จะพยายามหยิบยื่นสิ่งนี้กับทุกคนไปเพราะว่ามันไม่มีทางอื่นให้ได้มันใช้เวลามากแล้วอะอายุเราก็อยู่แค่นี้จะไปต่อก็ไปต่อไม่ได้เนี่ยเปิดช่องทางที่3ที่4ให้เดินหน่อยได้ไหมเนี่ยผมจะมาให้รูปเปิดช่องทางให้ไม่ว่าทางที่3ก็แบบทางที่4ก็ได้ทางที่3ความจริงไอ้การตอบปัญหามาแต่ละคำถามนี่แหละครับผมจะมีช่องทางผมตอบอยู่4คำนะ4ครับทุกคำถามเลยผมยังไม่ตันผมจะไม่ตันคำถามถามมาเถอะเรื่องราวมารถเรื่องอะไรถามมาทุกเรื่องผมว่าผมตอบได้ทุกเรื่องแล้วก็มีทางออกให้ด้วยตอบแบบชี้ทางออกให้ด้วยนะครับทางที่3เป็นทางออกทางที่4เป็นส่วนตัวของผมเองทางที่4มันเป็นส่วนตัวของใช้สำหรับตัวอันที่สี่คงไม่มีใครได้หรอกครับอันที่สี่ผมก็เชื่อมั่นเหมือนกันครับเชื่อมั่นเพราะว่ามันเกินวิสัยที่จะรู้ได้โอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงกายใจจิตครับผมต่อไปก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่ได้ไหมเอานะเรายังเกาะคำว่าพลังงานบริสุทธิ์อยู่นะครับว่าพลังงานบริสุทธิ์มันเป็นแกนเกาะไว้เสมอนะครับตัวนี้เป็นตัวที่มันเป็นตัวค่าคงที่ผมพูดเสมอนะครับคำว่าค่าคงที่นั้นทางวิชาคณิตศาสตร์เขาก็สมมติไว้เลยนะครับเขาตั้งค่าคงที่ไว้เลยเป็นค่าสมมติค่าคงที่ที่เราเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะครับแต่ค่าคงที่ในที่แห่งนี้มันเป็นเรื่องของจิตศาสตร์นะมันได้โดยจิตเกิดสมบูรณ์เพราะฉะนั้นมันยังไม่แปรเปลี่ยน
ไม่ผันแปรจริงๆแล้วการบรรยายทั้งผมมันจะเป็นต้านกับนักคณิตศาสตร์บอกมันต้านเลยครับต้านมากดูเหมือนว่ามันไปกันได้แต่ที่สุดแล้วมันมีจุดจบไปไม่ได้ผมพยายามที่จะยกตัวอย่างจากวิชาคณิตศาสตร์กับวิชาจิตศาสตร์ผมว่าผมพูดแค่2ประโยคน่าจะจบได้ฟังดีนะฮะสำหรับใครก็ตามที่เรียนรู้เรื่องของวิชาคณิตศาสตร์มาบวกลบคูณหารนี่แหละครับถ้ามันมาถึงวิชาคณิตศาสตร์ชั้นสูงๆเขาในระดับร็อกเตอร์เขาก็เรียนกันหรือปริญญาโทเขาเรียนกันปริญญาตรีบ้างเล็กน้อยประมาณนั้นนะผมใช้โครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างที่ง่ายมากความเร็วฟังให้ดีตรงนี้สำคัญที่สุดมันจะมากายใจจิตได้ยังไงนะครับมันจะวนมาหากายหาใจหาจิตได้ยังไงนี่คือความสามารถเฉพาะตัวผมล่ะที่มันจะวนมาให้นะครับความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาโครงสร้างนี้มันคิดอะไรได้หมดแหละเครื่องบินด้วยความเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อนาทีคิดได้หมดโครงสร้างเป็นสมการที่สามารถใช้ได้แต่อย่างง่ายดายในสมัยที่ผมเรียนหนังสือยุคสมัยนั้นมันเขียนเรื่องของความเร็วพอเวลาพูดถึงความเร็วปุ๊บมันก็เป็นความเร็วของเรือความเร็วของรถไฟความเร็วของเครื่องบินยังพอมีประปายนะยกตัวอย่างข้อ2ครับความเร็วเดินสวนทางกันวิ่งตามกันสวนทางกัน1ต่อ1 3คน4คน5คนยิ่งคำถามซับซ้อนไปเรื่อยๆนะครับเอาล่ะจับประเด็นเลยนะว่า ความเร็วอย่าลืมนะยังยืนอยู่ในค่าคงที่อยู่นะครับก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะไปยังไงของมันมีคนเขาพูดว่าเวลาคืออะไรถ้าใครก็ตามที่รู้จุดเริ่มต้นของเวลาได้มีคนเขาบอกว่าจะมีรางวัลให้ประมาณสัก4ล้านบาทใครบอกว่าการเกิดของเวลาหรือเวลาเริ่มต้นเกิดได้ยังไงมีคนเขาว่าอย่างนั้นเพราะตัวเขาเองเขาก็คำนวณหาเวลาไม่ได้นั่นเองครับครับเวลาฟังดีนะครับเวลาที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้คือเวลามนุษย์โลกที่ใช้กันแต่เวลาของจักรวาลเวลาแสงโคตรจักรวาลเวลาของเอกภพเวลาบิ๊กแบงจบข่าวเลยไม่มีใครรู้ได้เลยต้นกำเนิดของเวลานั้นก็คือบิ๊กแบงนั่นเองเห็นไหมครับคนที่จะไปรู้เวลาตรงนั้นได้คนนั้นต้องถ้าเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะครับทำส่วนให้เป็นศูนย์ให้ได้มีทั้งเองเวลาต้องเป็นศูนย์นะครับจึงจำมีโอกาสที่จะไปรู้จุดเริ่มต้นของเวลานะครับเวลาต้องเข้ากับศูนย์นะครับเท่านั้นไม่มีทางเรื่องอื่นเลยเพราะฉะนั้นพอเวลาขึ้นต้นเวลาก็1วินาทีใช่ไหมครับชั้นหนึ่งชั้นร้อยของวินาทีนี่เป็นต้นมันก็จะมีคำว่าชั้นหนึ่งชั้นร้อยอยู่นะของวินาทีเพราะฉะนั้นทางโลกมนุษย์ไม่สามารถที่จะเซตเวลาเป็นศูนย์ได้เลยไม่มีทางทำไม่ได้เลยแต่ทางจิตมันได้จริงๆฮะนั่นมันได้ยังไงเนี่ยง่ายๆเลยนะว่าฟังให้ดีครับตรงนี้สำคัญผมบอกว่าที่สุดจะวนมาหาตัวตนตัวเองแล้วนะว่าวินาทีที่ตัวเราเกิดเป็นตัวเรามันวินาทีไหนกันแน่ระหว่างไข่ฝ่ายแม่กับสเปิร์มฝ่ายพ่อ
จากเวลาแบบมันมาจิกกันนะบวกกันไปวินาทีนี่คือวินาทีเกิดเวลาแม่พ่อนะมีใครไปรู้บ้างตรงนั้นยากเนาะเราเห็นแต่ภาพแอนิเมชันที่เขาทำมาเรียนผ่านสารคดีการมีการปฏิสนธิระหว่างไข่กับสเปิร์มมาเจอกันเราเห็นแค่นั้นแต่ความเป็นจริงมันไม่ได้จริงๆมันมีทางใดเลยทีนี้คนที่เข้าใจนั้นมันต้องเข้าใจการเกิดตัวเราเองก็คือหัวใจผมพูดจังหัวใจหัวใจเพราะฉะนั้นใครเราจะมารวมแป้เนี่ยฮะนี่ไงหัวใจถ้าพูดถึงว่าโมเลกุลได้มันเกิดเป็นโมเลกุลเข้ามาเลยถ้าบอกว่าโมเลกุลนะโมเลกุลแรกที่เกิดเป็นตัวเราก็คือหัวใจทีนี้สองคำมันบวกกันหัวตามภาษานะหัวบวกกับใจใจเป็นนามเลยเนี่ยตัวนี้เป็นนามเอาหัวนี่เป็นรูปจิตตรงนี้นะฮะที่มันมหัศจรรย์มากมันมาได้ยังไงไข่ก้อนนี้ก็เป็นรูปจิตนะแม่ผลิตมาสเปิร์มพ่อผลิตมาก็เป็นรูปจิตนะมันเป็นนามได้ยังไงว่ายอมครับตรงนี้ต้องยอมจริงครับคงจะไม่สามารถถ่ายความรู้สึกตรงนี้กับท่านได้ยังไงก็ทำไม่ได้จริงเอาละเราเป็นสิ่งรู้ของเราเองขออนุญาตเล่าให้ฟังวันหนึ่งเวลานั้นส่วนตัวผมเองครับเดิมทีเดียวก็ไม่รู้จักว่าสมาธิมันคืออะไรก็ไม่รู้เพราะว่าไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยทำนั้นแหละครับดำเนินชีวิตตามปกติวันนั้นมันเกิดสภาวะหนึ่งขึ้นมาไปยืนฉี่อยู่ข้างทางนั่นเองเหมือนมีใครสักคนนึงเอาสติมายิงมันรู้สึกได้เลยไม่ใช่มันต้องมีมนุษย์หรือใครก็ตามเอาหนังสือมายิงสีข้างเนี่ยจึ๊บสะดุดยืนงงไปตั้งนานนะผมไม่แน่ใจว่าสักกี่นาทีประมวลก็แล้วกันไม่น้อยกว่า5นาทีแน่นอนนานเท่าไหร่ก็ได้เพราะมันงงไอ้ที่มันงงยังยืนอยู่ได้นะยังมีสติอยู่นะครับว่างงถ้าหากว่างงแบบไม่มีสติมันล้มตึงเลยนะครับเห็นไหมครับประคองตัวยืนได้อยู่ด้วยจนที่ผมยืนฉี่อะไรเกิดขึ้นผมอธิบายเรื่องดินน้ำลมไฟธรรมดานี่เองเห็นไหมฮะดินน้ำลมไฟมาบรรจบกันตรงนั้นคดีผมก็ไปรวมกับการที่เกิดมาการทุ่งนาแม่กำลังทำนาอยู่ก็ดินน้ำลมไฟก็ชกแช่กันผมก็คิดสองกรอบนี่ครับเข้าหากันในระหว่างที่นอนโน่นนี่นั่นไปก็คิดอยู่แค่นี้มันไม่ได้ไปไกลไปกว่านี้เลยเริ่มต้นโอเคพอเวลาคิดไปคิดมามันไปมันเชื่อมไปเชื่อมมาเชื่อมไปอ้าวใช่หลุดจนกระทั่งมาถึงหัวใจของตัวเองนะรู้สึกหัวใจเองเต้นติ่มต่ำติ่มต่ำติ่มต่ำต่ำนานๆเข้ามันก็ผ่อนคลายลงผ่านคลายลงแล้วก็หายใจตามหายใจตามไม่มีใครสอนนั่นนี่ไม่มีใครสอนไม่มีใครมานั่งมาสอนเลยมันรู้ของมันเองจริงๆตรงนั้นหัวใจเต้นติ่มติ่มหายใจเชื่อมอ้าวพอมันเข้าล็อกกันมันจะเข้ามันตรงมันเป๊ะทีเนี้ยหัวใจหยุดเต้นไอการหายใจก็หยุดการคุมสภาวะตรงนั้นแหละภาษาพระพุทธศาสนาจะเรียกว่าสติผมก็มาแปลว่าสติคือความรู้สึกที่นี่ก็มันรู้สึกตัวอยู่อ่ะใจว่าไงเห็นไหมมันไม่ใช่หลับมันรู้สึกตัวก็มารู้จักว่าอ๋อนี่เราเรียกว่าสมาธิก็เลยอยู่นิ่งๆไงมันนอนนิ่งก็ฟังมันอยู่นี่ของหัวใจเราอะหายใจอื่นเราก็หายใจควบคุมอยู่ติดตามตัวเนี้ยไม่มีใครมาสอนเลยตัวนั้นแต่มันจะรู้ของมันเองเนี่ยทุกคนก็มีสิทธิโดยชอบธรรมเนี่ยพอเวลาผมกลับมาแนะนำเรื่องของการทำสมาธิก็หายใจกับการเต้นหัวใจผมพยายามคงบอกเสมอนะฮะลองทำเอาครับพอยนี้พอยเอาวิวพอยนี้ฮะ
ค่อยๆทำไปนอนธรรมดาธรรมดานี่นะครับนะเพราะผมได้จากสิ่งนั้นนี่เอาล่ะสรุปเลยว่าผมได้สิ่งนี้มาเพราะว่าหัวใจผมหยุดเต้นกับหยุดหายใจในวินาทีเดียวกันดูสิครับมันเข้าใจความสุขในวินาทีนั้นน้องสิครับมันจะขนาดไหนเออรู้เข้าใจเพราะมีความรู้สึกโดยต่อเนื่องแค่นี้เองครับผมได้พอยนี้พอยเดียวมาถึงยืนพูดทุกวันนี้ก็มาจากสิ่งนั้นเอาล่ะเพราะฉะนั้นพอเวลามาถึงตรงนี้แล้วมันก็เลยรู้จักตัวเราไปเสียทั้งหมดงั้นการพูดจาจะไม่เหมือนใครทุกกรณีที่มันผ่านมามันจะไม่เหมือนใครจริงๆก็พยายามเปิดตัวตนว่าไม่เหมือนนี่ความไม่เหมือนนั่นถามความไม่เหมือนที่ผมมีอยู่ไม่เหมือนใครนะถามว่ามันเป็นโทษกับใครไหมเนี่ยเขามาถามตัวเองที่ตัวเองมีอยู่มันให้โทษกับใครหรือเปล่าวะเนี่ยก็ถามไปมาตั้งแต่ชีวิตจริงเลยมาเออเราก็ไม่เคยทะเลาะอะไรกับใครไม่เคยตบตีใครก็ไม่เพื่อนคนหนึ่งทะเลาะกันแบบเด็กกำลังโตม.1 ม.1 เอ้ยไม่ใช่ม.1 ม.4 ม.4 จบม.3 ช่วยม.4 ใช้ม.4 ก็กำลังโตล่ะม.4 14 15 ปีประมาณนั้นนะเนี่ยทะเลาะกันแล้วก็ตบตีกันเตะผมเป็นคนที่เตะสูงนะให้รู้ไว้เตะสูงเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยคอเนี่ยเอาไปคินผมก็ไปคินแน่นอนผมเป็นคนที่เตะสูงผมเป็นนักตะกร้อนั่นแตะคอเพื่อนจนแล้วเข้าห้องเรียนเหมือนกันนั่นนะครับก็ไม่ทะเลาะกันนะ20ปีให้หลังมามันติดพลตรีนู่นนะสุดท้ายแล้วนักเรียนเสสารทวีปคุยชิบหายเลยนักเรียนเสสารทวีปว่า1ทวีปออสเตรเลียสองยุโรปสามไทยสามเอเชียไงไทยมันเคยทำเนี่ยตอนเรียนหนังสือมันโง่ทั้งคู่บทมันโง่มันโง่ทั้งคู่โอเคอันนั้นนี่เราสมมติฟังในบทบาทนั้นทีก็มีแค่นี้เองที่ผมจะเรียกว่าทะเลาะก็ไม่ได้ทะเลาะกันนะไอ้ผมก็เตะฟุตบอลไปโดนหน้ามันพอดีไม่ใช่แล้วมันก็โมโหวิ่งเข้ามาหาเราก็สวนสิครับหรืออะไรสวนมาสองตุ้มเท้าซ้ายก็พาดคอซะก็จบแล้วนี่มันมันเตะสูงนะเนี่ยโอเคนะก็ยังย้ำเตือนตัวเองทีนึงเอาล่ะกลับมาการที่มารู้สภาพสภาวะตัวเองตรงนี้นะครับที่บอกว่าเวลาเป็นศูนย์หัวใจต้องหยุดเต้นพูดบ่อยจังทีนี้ทำไมถึงมาพูดคำว่าหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตเอามาจากไหนคำนี้เอามาจากไหนตรงนั้นนี่คือความไม่เหมือนใครเอามาจากไหนมันเกิดขึ้นมาเองทีนี้เราก็ประกอบการเรียนหนังสือครูก็สอนเวลาหวีมาหวีผมที่จริงๆก็คือเรื่องของแท่งอัมพันมันแปลมันเป็นยังไงกับเรื่องแท่งอัมพันก็ไม่เคยเห็นนะครับอธิบายเขาว่าแท่งอัมพันก็คือยางไม้ไม่รู้ไม้ต้นไม้ต้นคืออะไรมันมาก่อกันเป็นก้อนสีเหลืองอัมพันเหลืองอัมพันเหลืองไงเหลืองเหมือนผ้าเหลืองเปล่าก็ไม่เชิงนะผ้าเหลืองนี่จะใสกว่าเหลืองอัมพันนี่จะจางกว่านี่หน่อยเหลืองอัมพันเหลืองไงเหลืองอัมพันมีเหลืองมากเหลืองน้อยก็ไม่รู้จะว่ายังไงครับเหลืองอัมพันเอาใครเห็นยางไม้ทีเนี้ยผมเป็นลูกชาวนาทีเนี้ยเห็นไหมเข้าป่าโรงเขาก็เห็นยางไม้เห็นยางไม้ต้นจิกต้นอะไรยังไงแต่มันเคี้ยวกินอยู่นะฮะคนเนี้ยเคี้ยวเล็กๆไงโอเคนะก็เลยไม่รู้จักกับสิ่งนั้นอ๋อนี่เหลือยางไม้อัมพันอ้าพันก็พันนะสรุปแล้วกันเอาหวีหวีผมเอาหวีไปหวีผมแล้วก็เอาหวีไปแต่เศษกระดาษใช่ครับทำนองนี่แหละนี่เหลืองอมพันเหลืองแบบนี้กันก็มันจะจางกว่าผ้าจากยอดเจดีย์นะครับบนหน้าเจดีย์ทุบออกมาจากเจดีย์แล้วติดกระเบื้องโอเคครับนี่ฮะเหลืองอมพันเห็นไหมเหลืองอมพันนี่เหลืองอมพันเนี่ย
ไอ้ตัวเรื่องของพันเนี่ยกับบางผมก็มีสิ่งอยู่ในตัวที่นี่สิ่งนี้คือตัวสฟิงค์สฟิงค์ยิ่งหยิบนะฮะเรื่องของพันแบบนี้เลยเป๊ะเลยก็มาได้เป็นส่วนตัวสฟิงค์ทุกมาจากดินจากหินเนี่ยได้เป็นตัวสฟิงค์พอมาถึงตัวสฟิงค์อ่ะตัวสิงค์มันเป็นรูปสิงค์ตัวนอนคุกคูนเนี่ยหัวเป็นมนุษย์ติดเนี่ยมันคืออะไรตอนไปสฟิงค์ตอนไปที่อียิปต์คราวนั้นนะฮะไกด์เขาจบด็อกเตอร์ก็ด็อกเตอร์ประพันธ์สอนเขาด้วยก็แปลว่าของจริงก็มีคนถามว่าไอ้ยอดพีระมิดตรงนั้นน่ะมันเหมือนกับหมวกคนยวนเขาใส่อ่ะโอเคไหมครับแบบนั้นหมวกมีคนก็ถามว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรไกด์ก็ตอบไม่ได้มันเหมือนกับเอาซีเมนต์เป็นป่าไว้หัวจอมสูงสุดของพีระมิดไกด์ก็ตอบไม่ได้ในนี้มีใครเดินทางไปเห็นที่อยู่ผมไหมเนี่ยคราวนี้มีไหมครับไม่มีเนาะถ้ามีก็จะได้ยินคำพวกนี้เอาไปบ้างเมื่อเขาตอบไม่ได้ผมก็โผล่พวกท่านมาเฉยนั่นน่ะเรียกว่า wisdom นะไปโน่นเลยทีเดียวคือปัญญาไม่รู้ตอบวิธีไหนก็เลยคือ wisdom อย่างเดียวคือปัญญากลับมาถึงสฟิงค์ไอ้ตัวฤาษีโตไอ้ผมจะชื่อไกด์สอนท่านนี้พ่อตั้งให้ต้องแปลว่าสิงโตเอาอะไรงานเนี่ยผัวพันแล้วทีเดียวใช่ไหมในหัวสิงโตหัวสฟิงค์ก็คือหัวมนุษย์ตัวนั้นเรียกว่าปัญญาครับคือ wisdom นั่นเองสรุปสิงโตเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์โลกใบนี้ที่มีพลังกำลังมากทำไมผมถึงมีพลังกำลังมากทีนี้ก็ย้อนไปย้อนมาอยู่เนี่ยครับทำอะไรก็ไม่รู้สึกเหนื่อยนะเรื่องจริงๆความรู้สึกในส่วนตัวผมเนี่ยมันเหมือนกับความรู้สึกที่มีอายุ14-15ปีนะเดี๋ยวนี้ทำอะไรก็รู้สึกนะเดี๋ยวนี้เนี่ยนั่นมาอย่างไรก็ทบทวนมาตลอดนะครับในส่วนโยสุดตัวโยไปโยอ่ะไปสิงโตแล้วชื่อไกรสอนพรหมพิทักษ์อีกนามสกุลพรหมพิทักษ์แปลว่ารักษาเลยอ่ะมาไอ้ไกรสอนต่อรักษาคนเอาแรงมาโยจะทำไงต่อก็รักษามาไม่ไปทุกวันก็สมชื่อแล้ววะคนที่มีพลังกำลังมากคือสิงโตเนาะก็รักษาผู้คนไอ้วิสดอมเนี่ยนี่กำลังพูดถึงวิสดอมเนี่ยปัญญาเนี่ยปัญญาเนี่ยมันก็โยงใหญ่เข้ามาในเป็นคนสมบัติส่วนตัวแท้เลยมันโยงไปโยงมาของมันเองนะครับไม่ได้คิดอะไรต่างนะแต่ไปเจอเหตุการณ์จริงว่ามันโยงไปโยงมาของมันเองทางด้านความรู้สึกและความเชื่อตัวเองแค่นี้นะจึงขบวนมาถึงทุกวันนี้โอเคนะหวังว่าคงจะเล่าประสบการณ์ตรงส่วนตัวเองให้ฟังเพราะว่ามันผมเองผมเชื่อว่าผมเป็นแม่บทนะในการที่นำสู่ผู้คนอีกอันหนึ่งทำไมผมถึงพูดจังพูดมา20กว่าปีท้ายรายการพี่เยอะผมพูดเสมอว่าสาธุอามินอามินและโอมก็กลุ่มความเชื่อศาสนาทั้ง4ศาสนาใหญ่ของโลกก็แปลว่าวันหนึ่งข้างหน้าคงจะมาพูดเรื่องนี้แหละเรื่องของมนุษย์ด้วยแหละหน้าวันนั้นไม่ได้คิดเลยว่าจะมาถึงจะพูดถึงหมายความทางด้านความเชื่อทางด้านศาสนาแต่หน้าวันนี้ก็คือเล่าให้ฟังสุดท้ายก็คือเรื่องราวของมนุษย์นั่นเองไม่ว่าจะยึดศาสนาใดในการดำเนินชีวิตก็คือเรื่องมนุษย์มันก็มีเรื่องเดียวกันคือเรื่องกายใจจิตเห็นไหมกายใจจิตกายใจจิตก็กลายเป็นทุกข์กายมีโรคภัยไข้เจ็บย้อนไม่ใจไอ้ความคิดนี่เองเพราะฉะนั้นนามธรรมคือใจคือความนึกคิดเป็นนามหัวใจเกิดขึ้นมาร่วมกับนามย้ำเกิดพร้อมกันโยมแต่ล้วนแต่เป็นนามก็ไม่บริสุทธิ์เพราะเป็นใจรูปก็ไม่บริสุทธิ์เพราะเป็นรูปเป็นตัวเกิดแล้วสุดท้ายก็คือเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์หมดในโลกใบนี้สิ่งที่บริสุทธิ์ทว่านั้นตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันคืออนิจจังเปลี่ยนแปลงตลอดทำไมเราจึงไม่รู้สึกการเปลี่ยนแปลงตลอดจะอธิบายว่าเปลี่ยนไปตลอดอธิบายยังไงวิธีการง่ายๆเลยนะครับเอาหลักคณิตศาสตร์มาพูดเลยว่าหนึ่งถามว่า
โลกใบนี้มันหมุนรอบตัวเองอยู่ใช่ไหมครับใครปฏิเสธไหมมันเคลื่อนที่สิ่งที่อยู่ในโลกมันก็เคลื่อนที่เหมือนกันคำว่าเคลื่อนที่แปลว่าไม่นิ่งไม่นิ่งภาษาพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าอนิจจังโลกใบนี้เป็นอนิจจังก็มันเคลื่อนที่หมุนรอบตัวเองยังไม่พอนี่โคกรโคจรรอบดวงอาทิตย์ต่างหากโลกวันนี้หมุนรอบตัวเองผมอธิบายได้แน่นอนทำไมถึงมันที่เป็นที่รอบตัวเองแต่โคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยยอมครับยอมจริงๆนะอธิบายไม่ได้เลยไม่มีทางอธิบายได้เลยนาทีนี้พยายามจะหาวิธีก็เชื่อว่าก่อนลบจากโลกนี้ตายไปผมว่าผมเขียนหนังสือเรื่องนี้เอาไว้นะมันคงเป็นหน้าที่ผมนะสักวันหนึ่งข้างหน้าวันหน้าวันนั้นคงจะรู้และเข้าใจเพราะเวลามันผ่านไปประสบการณ์ตรงด้านนี้จะมีมากขึ้นทำนองเนี้ยครับเพราะว่าสิ่งนี้มันไปได้ด้วยจิตเพราะจิตมันเป็นธาตุรู้อ่ะมันรู้สารพัดที่มันจะรู้อ่ะอย่างนี้เป็นต้นโอเคแล้วขอให้เข้าใจในหลักคำว่าจิตเอาไว้ในเบื้องต้นก่อนเป็นภาษาไว้ก่อนคงเอาไว้ก่อนในใจไว้ก่อนคำว่าภาษาอีกครั้งหนึ่งมาจดจำว่าหัวใจคือความนึกคิดถ้าหยุดความนึกคิดเมื่อใดหยุดความคิดหยุดความคิดได้อะไรก็หยุดเวลาได้นั่นเองงั้นเวลาตรงนี้ก็โยงเข้ามาสู่ภาษาพระพุทธศาสนาคืออากาลิโกนั่นเองผมก็พยายามเขียนรูปนี้ออกไปก็คือเซตศูนย์นะกลับมาก็เป็นเรื่องของถ้าแนวตั้งก็เป็นความถี่เนี่ยถ้าแนวก็คือคลื่นเป็นอินฟินิตี้หมดสุดท้ายแล้วมันไม่ว่าจะลากมาทางไหนมันก็อยู่ในยูซีอินฟินิตี้หมดไปสุดนอกกระดานก็เป็นอินฟินิตี้หมดสุดความว่างใครเซตศูนย์ได้จะเห็นความว่างทั้งหมดหัวใจต้องหยุดเต้นทางนั้นไม่มีทางอื่นเลยโยมไม่มีทางอื่นจริงๆทางโลกเราหัวใจหยุดแค่กับปั๊มหัวใจกันนี่มาได้มันไม่ได้หยุดแบบนั้นสิครับมันหยุดแบบรู้สึกตัวตลอดเห็นไหมทั่วไปบอกหัวใจหยุดเต้นมันตายใช่เลยครับมันหยุดนานมันก็ตายผมหยุดแค่เพียงเสี้ยวหนึ่งของครึ่งโมงกลองเองก็วินาทีเดียวอะมันหยุดเชี่ยวหนึ่งของคลื่นวงกลมเนี่ยอะไรถ้าไม่ใช่คลื่นปื๊ดคลื่นวงกลมนี่ก็เป็นวงกลมมันเห็นไหมมันก็เป็นคลื่นมันเข้ามาเนี่ยมันก็ต่อวงกลมไปเนี่ยต่อไปเรื่อยวงกลมก็คือคลื่นถ้าคลื่นนี้มันเป็นคลื่นยาวคลื่นยาวเนี่ยความถี่มันจะต่ำความถี่คือความส่วนสูงคลื่นยาวก็อยู่แค่นี้ความถี่ใช่ไหมครับถ้าคลื่นสั้นมันก็บีบเข้ามาเหมือนบีบลูกโป่งบีบเข้ามาความถี่จะสูงขึ้นคลื่นสั้นที่สุดกว่าที่สุดจนกระทั่งไม่มีคลื่นความถี่ก็เป็นอินฟินิตี้ก็มาสู่แนวตั้งใช่ไหมต้องหยุดคลื่นต้องไม่มีคลื่นหัวใจต้องหยุดเต้นถ้านั้นจะไม่มีคลื่นได้จบมีแค่นี้จริงๆครับไม่มีทางอื่นให้เลือกเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมนะฮะท่านทั้งหลายที่ฟังภาษาผมรู้เรื่องและเข้าใจผมว่าท่านเป็นชาติสุดท้ายผมค่อนข้างจะแน่นอนนะครับมันจะไปมันเองเพราะว่าคำพูดผมก็ไปเข้าหูสู่ใจสมองท่านบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะมันบันทึกก็เรียบร้อยแล้วมันบอกหมดสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วครับนั้นชาตินี้นะครับค่อยๆทำไปขอแต่เพียงว่าทางโลกขอให้เต็มคำว่าเต็มหมายความว่าชีวิตจริงไม่ต้องไปดิ้นรนกับทางโลกกันคนที่ยังไม่หนุ่มมีสาวอยู่นะก็ต้องดิ้นรนกับทางโลกไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งที่ว่านี้คือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บเนี่ยเลยโลกให้เต็มเลยตรงนี้เองนะพอถึงจุดหนึ่งไม่ต้องมาปากกัดปากพาทีเลยนะครับเราก็ใช้เวลาใคร่ควรแต่ตรองเรื่องของตัวเราเองเพราะมีกินอยู่แล้วของอยู่ของกินของใช้ไงและของเก็บเนี่ยตรงนี้บรรทัดนั้นเอาให้อยู่นะครับทุกคนจะเป็นฐานรองรากรองรังของเราจริงพอเราจะไปแล้วมันจะเข้ามาสู่กระบวนการพวกนี้คิดก็จะแป๊กเป็นชาติสุดท้ายได้เลย
จะไม่เกิดอีกแน่นอนผมใช้คำว่าแน่นอนเลยผมไม่เกิดมาเพื่อการนี้หรอกผมลากเส้นให้เรียบร้อยก่อให้อยู่ครับแล้วผมชีวิตผมจะอยู่อีกนานด้วยอยู่อีกนานเพื่อที่จะเพราะกระแสนี่มันอยู่ตลอดไปกระแสนี่พลังงานบริสุทธิ์จะทำงานให้โดยที่ท่านไม่รู้ตัวด้วยโดยที่คนทั้งหลายเขาจะไม่รู้ตัวแต่ท่านรู้ตัวแล้วเวลานี้ทั้งหมดท่านอยู่ต่อหน้าผมเวลานี้เห็นไหมครับรู้ตัวแล้วคนอื่นที่ยังไม่เคยรู้จักลุงหมอก็ยังไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นไรเวลาเปลี่ยนแล้วจะรู้เองเพราะว่า YouTube มันก็บันทึกของมันอยู่แล้วเห็นไหมครับผมคิดถึงขนาดสักวันหนึ่งคนเกิดที่หลังจะไม่รู้จักกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมก็เผื่อไปอย่างนั้นเนี่ยต่อไปต่อไปก็จะถึงเองจะถึงเองนะเรื่องนี้มันเรื่องของธรรมชาติเขาให้มาอย่างนี้จริงๆแล้วก็ขอให้เข้าใจเรื่องราวธรรมชาติได้ดีกันแล้วกันหวังว่าคงจะไม่ไปมากไปกว่านี้นะโครงสร้างที่สอนความเร็วจากระยะต่างถ้าหากว่าเวลาเป็นศูนย์นั้นระยะทางเนี่ยตรงนี้นะมันก็เป็นอินฟินิตี้ไปหมดเพราะศูนย์หารส่วนหารเศษมันก็เป็นศูนย์เนี่ยใช่ไหมครับไอ้เจ้าความเร็วมันก็เร็วไม่มีขีดจำกัดก็อินฟินิตี้เหมือนกันไม่มีขีดจำกัดเช่นเมื่อกี้ผมพูดเพราะว่าบิ๊กแบงมีไฟมาฮะเรารู้ทางโลกมันยังพอรู้ปุ๊บมันถึงเลยครับต้นทางต้นทางกับปลายทางปลายทางอยู่ที่นี่ตอนนี้ผมใช้คำว่าต้นทางนะส่วนตัวผมนะครับเดี๋ยวนี้ผมใช้คำว่าต้นทางไปหาปลายทางท่านทั้งหลายต้องคิดว่าจะไปหาปลายทางแต่ผมต้นทางคือบิ๊กแบงจุดที่มันเกิดขึ้นแรกตามภาพเมื่อกี้นี่บิ๊กแบงมันภาพนะกับดินตัวนี้มันเป็นเวลาเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไกลเพียงใดนะจะเป็นมันใช้เวลานานเท่าไหร่ 15,000 ล้านปีแสงนะมันแป๊บเลยครับทันทีนี่คือจิตจะเร็วขนาดเพราะเวลาผมพูดเรื่องผมจะมันผมจะมันของผมเองจะมันมาตลอดเรื่องบิ๊กแบงดีฟอร์ดแวนผมจะมันของผมโดยในทีแล้วนะครับนี่คือพลังงานยุคนี้แหละฮะเป็นยุคที่มนุษย์จะได้รับโดยง่ายดายโดยชอบไป ขอให้เข้าใจบุญคือความเข้าใจนะครับโอเคนะหวังว่าถึงแม้ว่าไม่เข้าใจก็ขอให้รู้ในเบื้องต้นเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแน่นอนแน่นอนครับตัวนี้มันเป็นอัตโนมัติของมันเองงั้นทำไมผมจึงมีความสามารถที่ทำให้คนปวดหัวหายปวดได้โดยง่ายได้ด้วยนะก็พลังงานตัวนี้นะครับที่มันไปยังแกนศูนย์กลางของสมองเลยครับมันจะลิงก์เข้าไปจุดนั้นเหลือเชื่อมากครับนี่คือวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้คือตรงนี้เองครับไม่มีทางทำได้เลยไม่ว่าจะเป็นขนาดไหนมาก็ทำไม่ได้ไม่ว่าเครื่องมือนั้นจะวิเศษขนาดนี้ก็ทำไม่ได้ที่จะมารักษาสมองอย่างมากก็กล้องแก้มไปนั่นแหละนั่นคือเขาไม่ใช่เราเพราะสมองเรารักษาเองได้สบายมากข้อบกพร่องรักษาสมองเพราะสมองผมต้องจะผมว่าสมองผมเนี่ยผมว่ามันว่างมั้งแต่หยุดหายใจแล้วครับมันไม่มีอะไรเข้าไปอีกแล้วในสมองที่พอเวลารู้สิ่งรู้ก็ของใหม่เข้ามาผมเรียกว่าจิตสถิตที่สมองนั่นเองจิตจะสถิตที่สมองเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องสมองผมแค่ใช้สองฝ่ามือไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นแน่ๆเลยก็จะดีจะคล่องตัวอย่างเช่นเมื่อกี้คนที่นั่งตรงนี้เห็นไหมครับพอพูดถึงสมองก็มาพูดถึงระบบประสาทพอพูดถึงระบบประสาทก็พูดถึงไฟฟ้าสถิตเนี่ยเห็นไหมครับสมองเรามันทำงานโดยไฟฟ้าสถิตนะครับทราบไหมเอาไฟฟ้ากระแสเข้าไปวัดไปตรวจไปทำอะไรบ้างเนี่ยมันคนละระบบก็เข้ากันไม่ได้สุดท้ายก็บีบอัดกันที่สุดนะบีบอัดกันเพราะมันเข้ากันไม่ได้เหมือนกับน้ำมันกับน้ำเข้ากันไม่ได้เลยอย่างนี้เป็นต้น
มันเป็นของเหลวเหมือนกันน้ำมันก่อนของเหลวน้ำก่อนของเหลวเหมือนกันแต่มันเข้ากันไม่ได้นะไฟฟ้ากระแสกับไฟฟ้าสิเหมือนกันก็ไฟฟ้าเหมือนกันนั่นแหละแต่มันคนละระบบมันจึงเข้ากันไม่ได้แกขอให้ใจในพอยต์นี้ให้ได้ไว้ก่อนเบื้องต้นนะแล้วจะไปเองครับเอาล่ะหวังว่าคงจะไม่มีอะไรไปกว่านี้เข้ามาสู่โครงสร้างกายใจจิตสักหน่อยนึงนะครับเพื่อที่จะมองเห็นมองเห็นที่มาที่ไปร่างกายของท่านแต่ละคนเนี่ยเอาล่ะทำไมร่างกายคือรูปอย่าลืมนะครับเป็นเด็ดขาดเลยตอนนี้ห้ามเข้าใจอย่างเด็ดขาดเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเขาจำกันมาจำขันห้าแต่นอกจากจะไปจำสิ่งก็ไม่ได้นะรูปเจตสิกจิตนิพพานก็เหมือนกันนี่คือพระอภิธรรมนั่นภาษาพระอภิธรรม2โทษ4เหมือนพระธรรมขันธ์ย่อแล้วเหลือรูปจิตเจตสิกนิพพานตามภาษาผมจะปรับให้ใหม่รูปเจตสิกจิตนิพพานกับภาษาเรื่องนี้นึงให้มันเป็นช่วงว่าพ่อเวลาอธิบายมันจะคล้องจองมันจะเชื่อมโยงกันไปไม่ลับด้านคนทำเขาจะกันทำเขาจะได้ง่ายขึ้นแต่ตำราจิตเจตสิกนิพพานนะในตำราถามว่าใครเห็นตำราก็ย้อนมาหาคนเห็นตำราอีกแหละ ก็เลยไม่จบกันมานั่งเถียงไปเถียงนั่นมาตลอดเลยเรื่องนี้เราจะไม่ยอมเถียงกับใครนะพอเราพูดก็พูดเรื่องของเรานั่นแหละที่ผมพูดทั้งหมดก็คือเรื่องผมนะด้วยเรื่องของลุงหงอกอย่างเดียวอ้างถึงนู่นนี้นั่นก็ยกย่องเอาไปโดยอย่างนี้พอภาษาพระพุทธศาสนาเป็นภาษาที่ผู้คนจะต้องเข้าใจแหละต่อไป มันเป็นของจริงความจริงที่พระเจ้าให้ไว้เขียนไว้บอกไว้ทำนองนี้ครับแล้วก็เอามาขยายความบ้างตัดทิ้งไปบ้างย่อไปบ้างทำไมให้มันมากจนเกินเหตุเกินปัจจุบันสมองมันเก็บไปเยอะแยะเหลือเกินสมองโอ้ยเอาละนะเอาละกายใจจิตกายพอพูดคำว่าร่างกายกายนะกายก็เอาว่าร่างกายนะร่างกายของเราก็แล้วกันนะร่างกายของเราถ้ามาพูดถึงในเรื่องของอนาโตมีที่ทางแพทย์เรียนกันมันไม่จบเยอะเหลือเกินทุกวันนี้ไม่ต้องเรียนแล้วอนาโตมีจริงหมอไม่ต้องเรียนแล้วทุกคนเป็นหมอได้สบายนะฮะอนาโตมีมีแอปพลิเคชันอยู่ในนี้มีทุกส่วนเจ้าส่วนไหนของร่างกายเพราะฉะนั้นพวกเราเจ้าค่อยเนี่ยสามารถเรียนรู้วิชาอนาโตมีเขาได้สบายมากอยู่ในจอนี่แหละโอเคไหมแปลว่าทุกคนจะเรียนรู้เรื่องของอวัยวะต่างๆของมนุษย์ได้หมดทั้งหญิงและชายไม่ต้องไปเข้าเรียนวิชาแพทย์วิชาหมออีกแล้วต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับจำเลยครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นหมอนี่จะลดน้อยลงไปทุกคนจะเป็นหมอตัวเองรักษาตัวเองได้แน่นอนเพราะมันมีหมดแล้วทางด้านนี้โอเคเจ้าระบบไหนล่ะมีหมดทุกระบบแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้อย่างง่ายดายเลยผมทำเข้าใจสิ่งนี้ผมทำเข้าใจอยู่สามสี่เรื่องหนึ่งเลือดดำกับเลือดขาวโทษดำกับแดงเท่าที่ผมทำเข้าใจแค่เลือดดำกับเลือดแดงนะฮะสองเส้นประสาทผมทำมาแค่สามอย่างเท่าไหร่เนี่ยกระดูกเขาเรียกผมไม่สนใจเลยนะฮะกล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อลายแต่ไม่สนใจเลยผมไม่ใช้สติปัญญาผมไปรู้กับสิ่งนั้นเพื่อไปตอบคำถามเอาคะแนนผมรู้แค่สามสิ่งพวกปวดทั้งหมดเรื่องระบบประสาทอย่างเดียวที่ปวดกล้ามเนื้อปวดหลังกระดูกทับเส้นประสาทที่เขาว่านั่นประสาทอย่างเดียวเพราะว่าประสาทพวกเป็นไฟฟ้าสถิตเป๊ะทันทีเลยงั้นพอเวลาผมใครปวดๆเนี่ยผมจับกันหน่อยเดียวก็จะหายเพราะพลังอันนี้มันเข้าไปสื่อไปรักษามันไปแลกเปลี่ยนเท่าทีถ้าพูดเวลาพูดถึงไฟฟ้าสถิตมันมีอยู่สองคำให้พิจารณาคือประจุเขาเรียกว่าประจุประ
จุดบวกกับลบก็แค่นั้นเองคำว่าไฟฟ้าสถิตไฟแปลว่านิ่งเช่นสิ่งของเนี่ยไม่มีชีวิตอยู่นิ่งไฟฟ้าสถิตจะนี่นะทุกสรรพสิ่งไฟฟ้าสถิตหมดแก้วแหวนเงินทองไฟฟ้าสถิตหมดทุกเรื่องทุกเรื่องถ้ามันบริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์นะฮะมันก็จะประจุลบกับประจุบวกถ้าบริสุทธิ์นะมันจะเท่ากันก็คือนิ่งนิ่งนี่คือสแตติกสแตติกย้ำสแตติกภาษาอังกฤษสแตติกแปลว่านิ่งยงมหาพระพุทธศาสนาคือนิจจังแปลว่านิ่งนิจจังแปลว่านิ่งสแตติกถ้าพูดถึงไฟฟ้าก็ภาษาอังกฤษหน่อยฉะนั้นนี่ก็อิเล็กโทรแมกเนติกสแตติกอิเล็กโทรแมกเนติกแมกเนตก็คือแม่เหล็กอย่างแม่เหล็กนี่มีแม่เหล็กที่เขาแม่เหล็กตัวนี้ก็ไม่ใช่แม่เหล็กโลกไปเนี่ยนี่คือแม่เหล็กนี่ไม่ใช่แม่เหล็กโลกเนี่ยทำไมมันถึงรักษาความเป็นแม่เหล็กของมันอยู่ได้ทีเนี้ยก็เพราะว่าเหนือกับใต้มันเท่ากันแปลว่าดูดกับพลังมันจะเท่ากันจึงจะรักษาความเป็นแม่เหล็กของมันอยู่ได้โลกวันนี้เหมือนกันดูดกับพลังจึงเท่ากันจึงรักษาความเป็นโลกวันนี้ได้นะผมเห็นดูดกับพลังลดก็กลายเป็นเรื่องของภาษานิวภาษาฟิสิกส์ไปแล้วดูดก็คือนิวเคลียสอย่างเข้มพลังก็คือนิวเคลียสอย่างอ่อนใครโยงได้ทีนี้โลกใบนี้โลกใบนี้มีขนาดเล็กสักประมาณนิวเคลียสนิวเคลียสก็ลงงอก็พูดอยู่ว่านิวเคลียสนิวเคลียสหรือว่าโลกใบนี้มันอยู่ได้ก็เพราะว่าดูดกับพลังมันเท่ากันเพราะดูดกับพลังเท่ากันปุ๊บอะไรมันเกิดขึ้นฟิวชั่นกับฟิวชั่นก็เท่ากันอีกเนี่ยภาษาฟิสิกส์ล้วนเลยที่ว่าเห็นไหมมันจึงรักษาความเป็นแม่เหล็กไว้ได้รักษาความเป็นโลกเอาไว้ได้นะก็มาจากพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ส่วนกลางเป็นตัวที่เรลีเอทนะแทนที่จะบอกว่าเรดิเอชันไม่ใช่เป็นเรลีเอทใช่ไหมหรือเรลีเอทหมายความว่ามันจะเป็นอย่างนี้เรลีเอทมันหมายความนี่คือวงกลมหนึ่งแล้วกันนะพลังงานออกจากส่วนกลางเนี่ยมันจะพุ่งไปข้างนอกแล้วก็ดึงกลับไปมาอีกทีนึงใช่ไหมมันก็เป็นอะไรเป็นดอกไม้ได้ไหมเรเดตตรงนี้ในลักษณะคำว่าเรเดตเข้าสู่กันมันจะเข้ามาได้ต่อเมื่อโลกวันนี้หมุนรอบตัวเองนะครับเรเดตเข้าสู่กันถ้าเรเดชันมันก็พลักออกไปเลยไปไหนก็รู้พลักไปเลยออกไปเลยนี่ออกไปนอกกรอบไปนะดวงอาทิตย์มันทำหน้าที่เป็นเรเดชันพลังงานก็ออกมาก็มาให้โลกใบนี้เข้าสู่กระแสโลกที่ศูนย์กลางของโลกด้วยครับนะเห็นไหมมันจะมารูปแบบมันโยงใยกันอยู่ด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ผมพูดถึงกันเป็นประจำศูนย์กลางโลกที่กับศูนย์กลางของโลกมันจะโยงใยกันนี่คือสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ไม่มีทางพิสูจน์ได้เลยวิทยาศาสตร์ให้ตายกันไว้ได้แต่จิตมันรู้อ่ะรู้พอรู้ก็เล่าให้ฟังมันไม่ใช่โดยการพิสูจน์ถ้าฟังแล้วเข้าใจอ่ะก็มีบุญนะบุญคือความเข้าใจใช่ไหมฟังแล้วก็เข้าใจก็มีบุญมีบุญก็อิ่มเอิบไปเนี่ยอิ่มเอิบอิ่มเอิบเขาว่าอิ่มเอิบเฮ้ยชีวิตมันมีชีวะด้วยนะว่าเนี่ยอิ่มเอิบฟังไฟไปน้ำลายไปเยอะเต็มคอเลยนะอิ่มเอิบมันเป็นความรู้สึกมาแล้วนี่เป็นแบบนี้นี่คำว่าเข้าใจงั้น
ในที่สุดแล้วนะตัวเราเราคือโลกโลกคือเราเนี่ยเพราะฉะนั้นผมมีพลังนี่มันก็รักษาผมจริงๆเพราะฉะนั้นผมก็เลยอย่างนี้ตัวผมเนี่ยก็รักษาผมอยู่นานๆนิดนึงนานแต่ละรุ่นอายุผมมากเลยครับไม่รู้ว่าหน้าวันนี้กล้าพูดเล่นๆเล่นๆ200ปีนี่มันใช้มาแล้ว73ปีเต็มเหลืออีกตั้ง120 130กว่าปีแล้วนะใช่หรือเปล่าหนึ่งศตวรรษเนี่ยอยู่ได้สบายเลยหนึ่งลุ่มหอกเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเพราะฉะนั้นคำพูดผมมันจะเป็นอมตะอยู่ในโลกใบนี้เอาไว้ตอบคำถามบุคคลจะเกิดก่อนเอ้ยเกิดทีหลังทุกทีรอคำถามคนเกิดทีหลังนะไม่ใช่พูดทิ้งพูดขว้างนะเดี๋ยวนี้ผมจะรู้ตัวผมในขนาดนั้นนะนั้นผมไอ้พวกบุรุษบริษัททำอะไรผมไม่ได้เข้าไปตรงนี้นะทั้งหลายเขาสร้างข้อระเกียดกันเรื่องเชื้อโรคชราเหมือนกันเนี่ยก็สร้างความระเกียจให้เกิดความกลัวกันต่อไปความกลัวมาจากความไม่เข้าใจความเข้าใจเท่านั้นก็คือมีบุญนั่นเองก็จะรักษาตัวเองได้ต่อไปยืดยาวยืนนานต่อมีบุญคือความเข้าใจอยู่ในนั้นคอนเซ็ปต์อันนี้นะพอไฮไลท์ได้ว่าพอยออกไปวันนี้ภาษาเด่นมากบุญคือความเข้าใจแค่มาบอกว่าเรามาทั้งหมดถ้าท่านเข้าใจเร็วก็แปลว่ามีบุญมากคนที่มีบุญมากจะเข้าใจเร็วถามว่าเข้าใจได้ยังไงก็กลับมาถึงรูปร่างกายต่อโอเคนะร่างกายเราประกอบด้วยอะไรต่อทีนี้ครับตอนนี้สำคัญนะมาแล้วบนหมานมาแล้วกายผมไม่พูดถึงกระดูกนะเมื่อกี้นี่กระดูกกระเดี่ยวกล้ามเนื้อไม่ต้องพูดถึงกล้ามเนื้อ เราแค่ประสาททั้ง5เราเนี่ยครับตัวเราเนี่ยประสาททั้ง5เรานี่นะฮะก็คือรหัสบอกให้รู้ว่าร่างกายของเราจริงๆมันเป็นรหัสประสาททั้ง5ของเรานั่นแหละคือรหัสบ่งบอกให้รู้ว่าเรามีร่างกายอยู่นะโว้ยเข้าใจไหมครับก็มีหูเนาะมีตานะมีจมูกจมูกเอาเขาว่ากลิ่นดีกว่ามั้ยเนี่ยเอาเขามากลิ่นดีกว่าจมูกเนาะแล้วก็มีหูตาจมูกลิ้นปากเอาเขามารสอะไรกับรสชาติเนี่ยแล้วก็คือสัมผัสสัมผัสสัมผัสเนื้อต้องตัวเรานี่แหละเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์แทนกายโดยการผ่านความรู้สึกรวมมาที่ใจจะเนี่ยผมเรียกว่านี่อายตนะ5บวก1ก็คือใจนั่นเองครับบวกผมไม่เรียกว่าอายตนะ6เหมือนชาวโลกคนนั้นบอกว่าชาอายตนะภาษาพุทธศาสนาเข้ามาจะเห็นได้ว่าภาษาพุทธศาสนาจะเข้ามาเสมอๆเลยหูตาจมูกลิ้นกายพอคำว่าหูก็เป็นรูปจริงๆใบหูไม่ใช่รูปแม้กระทั่งตัวหนังสือที่เขียนก็เป็นรูปจริงๆแล้วความหมายเป็นนามมันคืออะไรความหมายที่เป็นนามเสียงเอาเสียงอะไรเสียงอะไรเคาะกันก็ว่ากันไปไอ้คำว่าเสียงไพเราะนั่นแหละครับเสียงไพเราะเสียงอ่อนเสียงหวานเสียงอะไรก็ว่าไปเสียงดนตรีกา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 นี่ภาษาไทยที่มีมาในยุคเอกโทตรีไม่จัตวาเอกโทตรีไม่จัตวาอีทูกหายไปไหนกา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 แล้วกาหายไปไหนโอ้เสียงสามัญตัวตีใช่ไหมเสียงเอกฮะไม่รู้ภาษาเก่งภาษาไทยมาขยายความให้หน่อยนะแล้วเสียงมันไปกว่านั้นอีกเยอะเสียงดนตรีโอเคนะเพราะเสียงเรานี่นะฮะหูเราเนี่ยฮะ
การศึกษาอะไรก็ตามผมว่านะในส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าเจมันลึกซึ้งที่สุดก็คือหูในภาษาพุทธศาสนาก็เรียกว่ามีหูทิพย์เนี่ยใครมีหูทิพย์มั้งมีหูทิพย์กับหูหาเรื่องไหมเนี่ยนะครับหูทิพย์มันเป็นยังไงไม่รู้คนไม่เคยได้หูทิพย์ก็ไม่รู้ว่าหูทิพย์มันเป็นยังไงอ่ะเอาคนได้หูทิพย์มันเป็นยังไงเนี่ยสมมติว่ายืนพูดอยู่เนี่ยได้หูทิพย์เนี่ยสมมตินะได้หูทิพย์มาบอกเลยนะหูทิพย์เนี่ยมันเป็นเสียงเสียงที่ว่ามันเสียงอะไรอ่ะมีเยอะเสียงจิ้งจีเสียงหมาเห่าเสียงคนพูดเดินตามข้าเนี่ยพวกนี้พวกหูหาเรื่องหูแว่วอันนี้ยินเสียงมีคนเดินตามมาขับไล่อย่างนี้ก็วิ่งสิครับวิ่งไอ้คนอยู่ข้างไม่รู้ไม่เห็นเอ๊ะมันวิ่งหนีใครวะคนเนี้ยนะที่ผมก็บ้าจับเข้าโรงพยาบาลบ้าไปกินยาบังคับให้หลับต่อล่ามโซ่ไว้กินยาบังคับให้หลับถ้ามันไม่หลับมันวิ่งกินยาบังคับให้หลับแทนที่จะดีกับไม่ดีเนี่ยที่ไม่ฝืนธรรมชาติน่ะหมูหาเรื่องมันกันหมูมีใครมาด่าว่าสารพัดโอ้ยเยอะมากย้ำถ้าเป็นหูทิพย์มันได้ยินเสียงตลอดนะครับเสียงนี้มันเป็นเสียงที่มันโอ้โหมหัศจรรย์มากมากก็มันก็ไม่รู้จะถ่ายทอดให้กับกันและกันได้ไงมันก็คือปัญญาก็ไม่รู้จะว่าไงหูทิพย์มันได้ปัญญาได้อภิญญานะคนได้หูทิพย์ได้อภิญญานะฮะอภิญญาซึ่งแปลว่าปัญญานะให้อภิญญาหูทิพย์ตาทิพย์เนี่ยมันยังง่ายนะตาทิพย์ยังจะได้ง่ายกว่าหูทิพย์นี่ยากใครมาตบหูนี่เรียกหูทิพย์ยังไงโดนตบหูทีอย่างเช่นใครมีสามีนะให้สามีตีตบหูทีใครมีภรรยาเมียก็ให้เมียตบหูทีเยอะจะได้ปัญญาเกิดผมไม่เคยโดนเลยใช่ไหมเนี่ยผมได้ของผมเองมันก็แปลกครับมันเรียกแปลกมากคาดเราไม่ได้คิดเราไม่ได้ครับมันจะป้องแป้นมันเองถ้าผมบอกว่าผมได้หูทิพย์เนี่ยเอาไปทำอะไรหูทิพย์เนี่ยเอาไปด่าใครเปล่าเนี่ยเสียงตั้งแต่บิ๊กแบงมาถึงตรงนี้จะบอกให้ทราบว่ามันปังทีเดียวโอ้โหดังถึงกล้องกับมันคือสมองนี่เหมือนกับสมองระเบิดนะครับเหมือนกับสมองระเบิดกระจุยกระจายมันเกิดหน้าวันนั้นมันต้องเสียงต้องแสงเลยแสงก็เห็นเต็มตาแสงสารพัดแสงเสียงก็หิ้งอยู่ไงนะครับหิ้งถึงวันนี้ยังหิ้งอยู่นะเสียงยังวินาทียังหิ้งอยู่เสียงในหูผมจริงๆมันไม่ใช่หูแล้วครับมันเป็นเรื่องของสมองเลยนะครับปกติท่านฟังอะไรต่างมันจะมากองที่หูมันจะมารอที่หูมันจะมาครับมันจะไม่เข้าสมองมันต้องคิดที่มันเข้าสมองถึงจะมีการจดจำอย่างนี้บางคนได้ยินเสียงแก๊งมันอย่างแก๊งเนี่ยยังไม่รู้ว่าเสียงอะไรของผมนี่แป๊บไม่รู้เลยนะเสียงแก๊งเนี่ยยังไม่รู้ว่าเสียงอะไรเสียงบีบแตรข้างไกลเฮ้ยอะไรวะของผมไม่ต้องแงะไปดูแล้วแค่เสียงไม่ต้องแงะไปดูเลยผมเป็นคนที่ไม่ตกใจนะเรื่องเสียงไม่มีตกใจรับรองเด็ดขาดเด็ดขาดนะเรื่องเสียงมันจะมาหน้ามาหลังมาซ้ายมาขวามาหลังผลเรื่องเสียงผมจะไม่ตกใจเลยไม่มีผลกับหัวใจผมเลยเข้าหูสู่ใจไงพวกนั้นมันปิ้งเข้าสู่สมองมันรู้เลยประมาณนั้นนะโอเคนะมันจะรู้ว่าสิ่งนี้ได้เร็วมากครับก็อย่าหวังมันเลยครับอย่าหวังมันเลยตรงนี้นะหวังชาติสุดท้ายก็พอแล้วอย่ามาหวังฤทธิ์หวังเดชอะไรเลยคนที่เขามีฤทธิ์มีเดชก็มีอยู่แล้วล่ะโอเคไหมครับแม้แต่พระอรหันต์
แต่ละพระองค์ก็มีฤทธิ์เดชไม่เหมือนกันเนี่ยมีความสามารถพิเศษนั่นแหละก็ไม่เหมือนกันพอได้ไหมครับหูนะฮะเอาละหูเนี่ยหูเนี่ยมันต้องตาก็ต้องหูทิพย์ถึงจะได้ครับหูทิพย์ทิพยะตาก็ต้องตาทิพย์อีกเลยตาเนี่ยกลิ่นนี่มันกลิ่นทิพย์ได้หรือเปล่าเนี่ยน่าสนใจนะกลิ่นนี่ก็น่าสนใจอันหนึ่งเพราะว่ามีผู้คนเคยคิดเคยได้ยินกลิ่นเฮ้ยมันหอมจังเลยมันกลิ่นอะไรวะเนี่ยตามคำสอนกลิ่นดอกไม้กลิ่นดอกบัวกลิ่นดอกอะไรนะกระวุ่นอยู่วัดท่านชัยอยู่ต้นไม้สองต้นกลิ่นอะไรท่านไอ้ดอกไม้ดอกที่ต้นใหญ่ที่ไม่ดอกออกมาจากต้นสาระนะกลิ่นดอกสาระอาจจะมองเลยกลิ่นมันจริงๆนะไม่ได้กลิ่นจริงๆนะสมาธิมันได้กลิ่นจริงมันมีกลิ่นนะครับกลิ่นบุพชาติใหญ่ๆเนี่ยกลิ่นดอกไม้เนี่ยมันได้จริงๆนะเออคนได้จริงๆนะโอเคนะพวกนี้มันจะเป็นทิพย์นะทีนี้กลับมาถึงกลิ่นบุหรี่กลิ่นควันบุหรี่ที่ผมสูบๆอยู่เนี่ยมันมีพูดหลายคนมากนะครับไม่ใช่น้อยๆคนบ้านเขาก็ไม่มีใครสูบบุหรี่หน้าต่างก็ปิดอะไรต่างๆนะอยู่ๆก็กลิ่นบุหรี่โชยเข้ามาแล้วนะต้องถามที่นี่เคยได้กลิ่นบุหรี่บ้างไหมท่านมันอยู่บ้านท่านอ่ะเฮ้ยได้ขนาดนี้เลยไม่ใช่น้อยแล้วเนี่ยมันได้ยังไงท่านนอนอยู่บ้านท่านเออแต่ผมอยู่บ้านผมอย่างเงี้ยนะอ้าวมันได้จริงๆนะเรื่องนี้ฮะไม่ต้องมันได้จริงๆนะครับนี่คนได้คือได้คนไม่ได้ก็ยังไม่ได้ก็แค่นั้นเองครับเพราะผมจะพยายามบอกว่าอย่าเชื่อลุงหอกถ้าเชื่อหอกพวกติดตัวหอกทันทีเอาสิ่งที่ท่านได้นะครับมันเป็นรหัสอันหนึ่งนะครับเป็นรหัสรหัสที่ก่อให้เกิดปัญญาของตัวท่านเองเนี่ยเริ่มต้นก็มาจากความสงสัยแต่ผมเฉลยให้ฟังก็อย่างนี้นะครับเฉลยแล้วใช่ไหมครับมันจะมาจากไหนอ่ะนี่ตัวท่านเองมันผู้ที่รู้เองใช่ไหมนี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆเรื่องกลิ่นนะครับนะไอ้ต่อมาก็คือเรื่องของรสชาติรสชาติเนี่ยถามว่ามันยากไหมจะรู้ได้ไงวะเวลาเราเป็นไข้มีรสเปรี้ยวไอ้โทษขมก็มีเนาะเปรี้ยวเป็นไข้ขมปากน่าดูเลยเนาะเออไม่นั้นนะไอ้ขมก็มันจะหายไปน้ำลายก็มาแทนที่อย่างเงี้ยไอ้พวกขมหวังว่าขมเคยมีร่างกายมันปรับตัวนั่นเองไอ้เรื่องปากน้ำลายก็ลำบากเรื่องรสชาติเอาวะพูดถึงรสชาติเลยทีเดียวนะบางคนเนี่ยเวลากินอาหารหวานคาวเนี่ยกินคาวเสร็จค่อยมากินหวานนะไม่รู้ทั้งหวานทั้งคาวทั้งเค็มทั้งคมทั้งเค็มนี่นะครับลองกินปนกันดูสิครับหวานก็ใส่ที่เดียวกันนี่แหละเค็มก็จะไปคุยตรงนั้นน่ะเออหวานเสร็จแล้วลองเลยครับผมเองกินได้ทั้งหมดทีเดียวไม่เห็นมันจะมีความแตกต่างอะไรเลยเออเดี๋ยวนี้ก็ได้อ่ะเนี่ยตรงนี้หรือเปล่าที่ผมบอกเขาด้วยรสชาติมันไม่มีรสชาติอะไรหรอกแต่มันกลมกล่อมนะไม่รู้นะผมก็พยายามคิดผมเองกินอะไรกินได้หมดแหละมันปนกันมาได้ทุกที่จะเป็นปลาร้องปลาร้าเนี่ยมาฮะมาเนี่ยมันต่างทีเดียวของหวานของขมของเปรี้ยวใส่ทีเดียวช้อนเดียวปึ๊บสบายมาก ไม่ต้องเดือดอมนิดเดียวก็ไม่มีเออในเรื่องรสชาติในส่วนตัวแล้วเนี่ยงั้นท่านลองทำเรื่องเดียวแกล้งทำดูครับคนไหนที่ไม่คุ้นไม่เคย
คนไม่เคยนี่ไม่ได้หรอกครับรับรองคลื่นไม่ลงแค่น้ำลายตัวเองมันยังคลื่นไม่ลงเลยโอ้สมผมสบายมากอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะนี่คือเรื่องของรสชาติทางด้านปากนะครับแต่เล่าส่วนตัวให้ฟังว่าลองเผื่อว่าท่านมีคำว่าคลุกเคล้าอะไรต่างๆลองดูซิมันไปได้ไหมชวนสัมผัสเนี่ยสัมผัสก็คือผิวสัมผัสคือความรู้สึกขนลุกขนพองเองแปลว่าผู้ใดก็ตามที่มีรหัสอะไรก็หยิบมาสักอย่างหนึ่งในการคุ้นคิดอะไรก็ตามทีมันจะมีรหัสออกมาเนี่ยหนึ่งในห้าอย่างเลยครับโอเคไหมทีนี้ความอัศจรรย์อีกอันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวผมนะครับเกิดขึ้นในตัวผมนะยกเว้นหัวใจหยุดเต้นกับหยุดหายใจนะกับปอดจนถึงว่านั่นถือว่าพิเศษมากที่สุดแล้วครับไม่มีใครได้ตัวนั้นผมเชื่อว่าไม่มีใครได้ครับมันเป็นไม่ได้เกิดขึ้นวินาทีเดียวกันโอเคไหมอีกอันนั้นที่จะเล่าให้ฟังว่าในการปฏิบัติธรรมคือสภาวะธรรมมันเป็นอย่างนี้ครับผมมันก็ประหลาดไอ้สภาวะเนี่ยมันประหลาดเหลือเกินครับเช่นเราเดินไปเนี่ยมันมีหน้าผาอยู่ฟังดีนะฮะเดินไปที่